กลับเข้ามาสู่รายการ The Best of Product เนาะสำหรับในตอนนี้เฮาก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าจะมาบอกให้สาวๆได้รู้จักกันกับผลิตภัณฑ์ Be Love ส่วนตอนนี้เนาะเฮาก็อยู่กับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้ที่ว่าได้มีการสมไส้ตัวจริงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮามารู้จักกับเพิ่นกันเลยสบายดีสบายดีสบายดีอ้าวเนาะคือว่าเป็นไผ่เนาะที่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ของพวกเฮานั่นก็คือเอซพิงนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เอซพิงแนะนำกับท่านผู้ชมได้รู้จักกันอีกครั้งนึงเนาะสวัสดีค่ะพระเจ้าเซียวผิงสัญญาลินเนาะซึ่งว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ Be Love นั่นเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ Be Love สวัสดีค่ะพระเจ้าซื้อมุกกิสระวงเคยสว่างมีซุปเปอร์เนชั่นแนลแล้ว2017เจ้าเนาะหลังจากที่ว่าเขาได้มีการสัมภาษณ์หลายๆคนแล้วก็หลายๆแบรนด์กันมาแล้วเนาะตอนนี้มาถึงคิวของเอ้ยเขาเองโดยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแมนต้องถามก่อนไปซุ่มเฮ็ดตั้งแต่ตอนใดเนาะจึงมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนาะจุดริเริ่มของเขาอืมเนาะจุดริเริ่มเลยก็คือตัวเองมีปัญหาเรื่องของปากกาจุดดังๆเนาะเพราะว่าอยู่กับไฟแบบนี้หลายนะก็เลยแบบว่าอยากซื้อผลิตภัณฑ์อย่างที่ว่าตอบโจทย์ให้กับตัวเองก็เลยคิดว่าหลายคนมูกันแนะนำว่าคือพอเฮ็ดเป็นของตัวเองเลยสิได้ไส้เองพร้อมแล้วก็ขายพร้อมจังซี่หั่นน่ะก็เลยว่าอ่ะลองเบิ่งเนาะโดยมีการที่ว่าพัฒนาสูตรนี้มาเป็นเวลา6เดือนก็คือว่าเอ๊ะสิเอาหยังมาใส่หยังดีหรือว่าไปซอกหาเซิร์ชน้ํา Google ว่าสิเอาส่วนผสมใดเนาะเพื่อว่าส่งไปให้กับโรงงานผลิตให้กับเจ้านี่ได้หาส่วนผสมที่เฮาต้องการให้ได้เนาะก็เลยว่าอ่ะมาลองจับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เบิ่งแล้วก็คิดซื้อว่าสิเอาซื้อตัวใดดีที่ซื้อง่ายคงใหม่ดีเนาะก็เลยมาสรุปยูทีซื้อของ Be Love และหลังจากที่ว่าได้เอิ้นว่าเป็นการที่ศึกษามาเป็นเวลา6เดือนเนาะก่อนที่จะมาเฮ็ดผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลังจากที่ว่าได้ส่วนผสมอีหยังทั้งหมดแล้วเราก็สั่งผลิตมาก่อนเป็นตัวอย่างเพิ่นจะสั่งใหม่ทดลองเฮาก็ได้ลองใช้เองเป็นเวลา3เดือนเนาะอันนี้นี่แม่นถือว่าลอง2เทื่อจึงค่อยได้มาเป็นตัวนี้เพราะว่าลองแล้วเรารู้สึกว่ามันยังบ่คักมันยังบ่ถึงใจเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยน2ครั้งเนาะจนมาเป็น Be Love จนฮอดทุกมื้อนี้โดยซะพิงนี้ได้ตัดเรื่องของน้ำหอมออกเพราะว่าเป็นคนที่คิดว่าถ้าว่าเขาใส่แล้วเขายังรู้สึกว่ามันอาจจะแบบบ่ปลอดภัยบ่มันมีน้ำหอมหรือว่าคนที่แพ้น้ำหอมอาจจะใส่บ่ได้ก็เลยตัดเรื่องของน้ำหอมนี้ใส่เต็มๆน้อยเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็เรื่องของเข้มขุ่นของเซรั่มเพราะว่าเอามาลองดิยังเข้มขุ่นบ่พอถือว่าเอาใส่ตื่นอีกให้มันเข้มข้นกว่าเก่าแมนเนาะก็เลยออกมาเป็น Be Love ทุกมื้อแล้วอยากรู้เลยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ Be Love เนี่ยมีอย่างไรโดยเริ่มจากสบู่ก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นก้อนใสๆสีส้มตัวนี้เลยเนาะก็คือจะมีส่วนผสมของส้มยูซุเนาะหรือว่ามะเขี้ยงยูซุอ่ะของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนผสมของดอกค้ำฟอยวิตามิน B วิตามิน E และที่สำคัญเมนมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ซอสีเคเนาะซึ่งจะซอยเรื่องของหน้าสำหรับผู้ใดที่แบบเคยแพ้เครื่องสำอางมาก็ใส่ตัวนี้ก่อนเนาะเพื่อที่จะมาใส่เซรั่มตัวต่อไปและสำหรับเรื่องของเซรั่มตัวนี้ที่ได้เว้าไปว่าเนื้อเข้มขุ่นเนาะสิกดให้เบิ่งเลยเนาะนี่เลยจะเป็นเนื้อที่เข้มขุ่นพิเศษแล้วเวลาที่เขาทาลงไปนี่จะรู้สึกได้ถึงความซุ่มซื่นเนาะซึ่งว่าตัวนี้มีส่วนผสมของดอกค้ำฟอยและทีเด็ดที่สุดก็คือว่านนางคำเนาะซึ่งว่าว่านนางคำนี้จะมีส่วนที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ซอยในเรื่องของปากกะจุดดังดำอันนี้มันจะซอยเฮ็ดให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ก็เลยเป็นว่านนางคำที่มาอยู่ในนี่และมีส่วนผสมของน้ำเนาะหรือว่าน้ำเฮบริสุทธิ์แล้วก็มีส่วนผสมของทางด้านเอิ้นว่าว่านหางแค่เนาะที่ซอยให้ผิวนี่เอิ้นว่าอาจจะเอิ้นว่าซุ่มซื่นแล้วก็ที่ว่าแพ้มาจังซี่นะจะเฮ็ดสมานแผลให้อันนี้ก็คือส่วนผสมหลักแล้วก็ทองคำบริสุทธิ์พร้อมฟังแบบนี้แล้วจากเจ้าของแบรนด์เอิ้นว่าอัดแน่ในเรื่องของสรรพคุณต่างๆแบบนี้เดี๋ยวมาถามผู้สมไส้กันแน่เนาะว่าเป็นจังไหนเนาะเห็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่แบบนี้จังไหนคือว่าคิดอยากมาสมไส้เลยเนาะจุดเริ่มต้นก่อนที่ว่าจะมาสมไส้แบบนี้โดยจุดเริ่มต้นกับแม่น่ะเอิ้นสิผิงก็เป็นคนในวงการเนาะแบบมูก็เป็นคนในวงการคือการแบบคือแสงคืออย่างตลอดเวลาต้องได้แต่งหน้าตลอดเวลาแล้วก็เลยแบบหน้าแพ้ในหน้าแพ้ตลอดเพราะว่าสร้างแต่งหน้าเนาะเขาต้องได้แบบเปลี่ยนสร้างแต่งหน้าตลอดแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้ผลเขาหน้าแพ้ตลอดหนึ่งเดือนที่แล้วก็หนึ่งเดือนที่แล้วที่ว่าหน้าแพ้แล้วก็ได้มาฮู้จักเอ้ยเสี่ยวผิงก็เลยถามเราเอ้ยเสี่ยวผิงใส่อย่างทั่วหน้าใส่แบบบ่มีฮอยจุดดังดำอย่างเกรนถามเอ้ยเพิ่นก็เลยแนะนำให้ใส่ดีเลิฟก็เลยว่าลงมาไส้เบิ่งลงมาไส้เบิ่งเจ้าน้องเป็นเจ้าไหนหลังจากที่ว่าสมไส้ละลงมาไส้เบิ่งคืนแรกเลยมันบอกคืนแรกลงมาไส้เบิ่งรู้สึกว่าแบบหน้าแบบดูดีขึ้นแบบผิวแบบนุ่ม
อาจจะผิวซุ่มซื่อซุ่มซื่อขึ้นด้วยหน้าเนียนขึ้นเนาะหน้าเนียนขึ้นแล้วก็ให้ห้อยสิวแบบยุบลงลงไปภายใน1อาทิตย์หน้าก็เริ่มแบบดีขึ้นหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกแล้วเนาะว่าดีขึ้นแล้วถามเนี่ยว่าผู้ซ้อมไส้ของพ่อนี่ไส้มาดนสำไหนแล้วเนาะกับผลิตภัณฑ์บีเลิฟไส้มาได้1เดือนแล้วหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าใสออร่าขึ้นก่อนเก่าลงหักเลยเดือนแล้วนี่เป็นโองานหลายเดือนแล้วนี่เพราะว่าเฮ็ดหน้าเพ้จนได้เอสผิงแนะนำมาลงไส้ผลิตภัณฑ์ตรงของบีเลิฟนี่ก็รู้สึกว่าหน้าเริ่มเซาแล้วก็เริ่มใสขึ้นออร่าขึ้นคือเก่าเจ้าเนาะฟังกันแบบนี้แล้วสำหรับสองสาวที่ว่าเพิ่นเป็นคนในวงการบันเทิงเนาะถึกแด่แล้วก็ออกงานตลอดแบบนี้ใส่แล้วยังรู้สึกดีแบบนี้เนาะถือได้ว่ารับประกันกันได้เลยเนาะเอาว่าในตอนนี้เดี๋ยวจะถามเกี่ยวกับนอกจากว่าเขาจะเฮ็ดมาส้มไส้เองแล้วได้มีการวางขายบ่โดยตัวนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจก็คือหาก็เปิดตัวมาเนาะในอาทิตย์ทำอิฐเลยที่ว่าเพิ่นสั่งมาก็คือเป็น 2,000 กล่องเนาะทั้งสบู่แล้วก็เป็นเซรั่มถือว่ามียอดจองหมดเลยแล้วก็ได้มีการสั่งเขามาใหม่ซึ่งว่าสำหรับผลิตภัณฑ์บีเลิฟของเฮาเนาะจะเป็นมีบ่เพียงแต่คนเดียวที่เฮ็ดเองบ่ได้แน่นอนเนาะจะเรียกว่ามีหุ้นส่วนอีกผู้นึงที่เพิ่นประสบผลสำเร็จมาก่อนถือว่าเพิ่นนี้เอิ้นว่ามีแบ่งของตัวเองมาก่อนก็คือสมัยเนาะหลังจากนั้นก็เลยมาล้มกันเพราะว่าฮู้จักกันก่อนอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นมาล้มกันว่าถ่ายจะเป็นกับเฮ็ดเดฟเป็นจังไหนใหม่บอกว่าบ่เป็นหยังเฮ็ดโลดเนาะเดี๋ยวเฮามาหุ้นส่วนกันแล้วก็ใหม่จะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเรื่องของการตลาดต่างๆพอเพิ่นมีประสบการณ์มาก่อนก็ถือว่ายอดขายดีและก็ที่สำคัญแม่นเฮามีระบบการสอนคือเฮาจะบ่เพียงแต่ยัดเครื่องให้กับตัวแทนแต่เขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการขายออนไลน์จังใดวิธีการลงกับลูกค้าจังใดและก็เรื่องของการให้คำปรึกษากับลูกค้าหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญเขาจะบูทิมลูกค้าแน่นอนเนาะถ้าว่าเอาไปใส่แล้วมีผลฟีดแบ็กกับคืนจังใดสามารถปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าว่าเครื่องดีจังซี่นี่ยังฮู้เลยท่านผู้ชมที่ติดตามตอนนี้ยังฮู้ว่าการจำหน่ายทั่วประเทศแล้วว่าตอนนี้ด้วยตอนนี้ถือว่าทั่วประเทศลาวและถ้าสมมติว่าผู้ใดที่แบบว่าอยากจะเป็นตัวแทนเนาะอยากจะมาเป็นครอบครัวบีเลิฟแบบนี้ก็ถือว่าสามารถน้องสมัครกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจของบีเลิฟซึ่งว่าเขาจะมีกิจกรรมทุกๆเดือนเลยเนาะเดือนแล้วนี่ก็แจกให้กับตัวแทนแล้วก็แจกให้กับคนเบิ่งอาจจะมีไลฟ์โซดจะมีกิจกรรมแบบว่าให้เฮ็ดตลอดถือว่าติดตามแล้วบ่ผิดหวังแน่นอนเจ้าเนาะหลายคนเพิ่นบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะลองใส่เดี๋ยวอยากจะถามในวิธีใส่ได้เป็นจังไหนตัวเซรั่มบางคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าควรจะใส่ก่อนแต่งหน้าหรือว่าหลังแต่งหน้าแบบนี้สำหรับเรื่องของวิธีใส่เนาะสำหรับสบู่นี่ก็คือจะเป็นการไส้ในตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงก่อนที่จะลงเซรั่มอันนี้มันจะถือว่าล้างค่อยๆก็ได้เพราะว่ามันจะเข้าซึมซับสู่ผิวไวแล้วก็ที่สำคัญมันล้างอย่างหมดจดเนาะปัญหาเรื่องของสิวอาจจะเป็นสิวที่แพ้เครื่องสำอางหรือว่าสิวที่เกิดจากฮอร์โมนอีกต่างสิวตันก็ออกได้ดีเนาะแล้วก็สำหรับเซรั่มเมนทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าตัวนี้มันหน้าจะเด้งแล้วก็ติดบดมือเลยเนาะเป็นโมมุกเพราะว่าก่อนจะแต่งหน้าหมุกจะใส่เซรั่มก่อนเพราะว่าจะได้แบบหน้าติดทนหมดมือเลยโดยและหลังจากเซรั่มเรียบร้อยแล้วเนาะตอนก่อนจะนอนก็อย่าลืมทาเนาะผู้ใดที่หน้าแห้งก็ทาหลายๆเด้อผู้ใดที่อาจจะหน้ามันก็บ่จําเป็นทาหลายก็ได้เนาะก็แต้ม5จุดแล้วก็ทาทั่วไปหน้าเลยเจ้าเนาะจากวิธีการใส่แล้วฟังเรื่องของสรรพคุณมาแล้วแล้วราคาดิมีราคาเท่าไหร่คนใส่ได้จับจองได้หรือบ่ตัวนี้สำหรับตัวนี้เนาะถือว่าทุกคนใส่ได้ทั้งนี้ทั้งซ้ายและราคาบ่แพงเนาะสบู่ก้อนนี้ราคาเพียงแต่ 55,000 กีบเท่านั้นเนาะและนอกจากนี้แล้วสำหรับเซรั่มเนาะเพียงแต่ 110,000 กีบหรือซื้อเป็นเซตเมน 165,000 กีบเนาะถือว่าราคาบ่ฮ้อนหลัก 1,000 บาทเลยทุกคนใส่ได้อย่างเรียบร้อยสบายเนาะเจ้าเนาะฟังแบบนี้เรื่องของราคาก็ไว้วางใจกันได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะถามมุกอีกครั้งนึงเนาะว่าใส่มาแล้ว1เดือนเนาะประทับใจอย่างแน่กับผลิตภัณฑ์บีเลิฟของเอสพิงเนี่ยแม่นใส่มา1เดือนรู้สึกประทับใจแฮงเพราะว่าใส่เพียงเซตเดียวแบบเฮ็ดให้เฮาหน้าเฮาแบบเซาแพ้เซาเป็นจุดด่างดำทุกปัญหาเลยเจ้าเนาะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนาะทุกคนที่ว่าได้ยินแบบนี้แล้วมั่นใจได้เลยเนาะว่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ว่าเฮ็ดให้ทุกคนนี่ผิวสดใสเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ผิวดีขึ้นอย่างแน่นอนกับผลิตภัณฑ์บีเลิฟเดี๋ยวจะให้ทั้งสองสาวฝากกันอีกครั้งนึงเนาะกับผลิตภัณฑ์บีเลิฟ
เจ้าเนาะก็อยากจะฝากงานผู้ชมที่ว่ารับชมหรืออยากจะใส่เองหรืออยากจะเป็นตัวแทนเนาะสามารถสมัครได้แล้วเพราะว่าทางทีมงานเฮานี่ตั้งใจชิลากาสุพีเองก็ตั้งใจเฮ็ดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพื่อคนลาวอีหลีเลยแล้วก็เพื่ออยากให้สาวๆมีหน้าที่ขาวใสมีออร่าเนาะแล้วก็ที่สําคัญแม่นเฮาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนเนาะก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็บางคนนี่รู้สึกว่าได้มีเงินเนาะโดยเฉพาะนักศึกษามีเงินจ่ายค่าเรียนบางคนที่อาจจะมีครอบครัวมีเงินให้กับครอบครัวหรือบางคนมีเงินไปออกรถใหม่นี่ถือว่าดีใจภูมิใจที่สุดอยากจะฝากให้กับทุกคนได้ลองเปิดใจนำไส้กับแบรนด์ของ B Love เนาะหากมองว่ามีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้กับตัวแทนทุกคนอย่างแน่นอนเจ้าแล้วก็มาฝากฟังของผู้สมไส้เฮาฝากแนะนำกับผลิตภัณฑ์โดยสำหรับผู้เองก็จะฝากว่าผู้ใดที่ว่าบ่มั่นใจบ่กล้าใช้ย่านหน้าแพ้หน้าพังเนี่ยนะผู้เขาประกันให้เลยว่าใช้แล้วใช้ดีบ่แพ้แน่นอนเขาประกันให้เลยฟังแบบนี้แล้วเนาะสาวๆหลายๆท่านอาจจะอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ B Love ของเอ้ยสิพิงกันไปแล้วเนาะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้เอ้ยสิพิงตอกย้ำหรือว่าการันตีอีกครั้งนึงนะกับผลิตภัณฑ์ของเอ้ยสิพิงโดยเนาะก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวของพวกเขาและที่สำคัญเอ้ยสิพิงขอการันตีเลยว่า2ผลิตภัณฑ์นี้เนาะสบู่และเซรั่มหวานนางคำ B Love นี่เนาะซอยในเรื่องของทุกปัญหาผิวและได้มาตรฐาน GMP โรงงานระดับสากลและที่สำคัญเมนถือว่าทุกขั้นตอนเนาะเฮาผ่านแลบที่ได้มาตรฐานสนั่นเนาะบ่แพ้ปลอดภัยบ่มีสารสเตียรอยด์บ่มีสารบาลอดอย่างแน่นอนทุกคนใช้ได้มั่นใจกับ B Loveเจ้าเนาะถือได้ว่ามั่นใจกันได้เลยนะเพราะเจ้าของแบรนด์เพิ่นการันตีอย่างแน่นอนว่าปลอดภัยเนาะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะฉะนั้นแล้วต้องขอขอบใจทั้งสองสาวหลายๆเนาะที่ว่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ B Love ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆขอบใจหลายและนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพเกี่ยวกับหุ่นหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความงามให้กับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่รับชมอยู่แต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วเนาะขอขอบใจสถานที่งามๆในการถ่ายทํากับเลอทัดหลวงดอบายดีวารีและนอกจากนี้ขอขอบใจเครื่องประดับพิธีกรยิ่งงามๆแบบนี้เนาะจากห้างชามจิวเวลรี่นั่นเองแล้วก็ต้องขอขอบใจเสื้อผ้าของพิธีกรของพวกเขาเนาะจาก B&N Shop เจ้าแล้วก็ต้องขอขอบใจกับทางผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของพวกเราและสำหรับแน่ที่นาอย่าลืมพบกันได้ใหม่กับรายการ The Weepy แต่ว่าตอนนี้พิธีกรทั้ง3และทีมงานต้องได้ขอลากันไปก่อนสบายดีสบายดี